แฟนคลับกรี๊ดสนั่นแอปทัศออนยอมรับทีมพิธาทักมาหาเมื่อวานนี้ล่าสุดแอปทัศออนร่วมงานเดียวกับทีมพิธาซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อหนุ่มโสดที่โดนเพ่งเล็งความสัมพันธ์กับเจ้าตัวในตอนนี้โดยแอปทัศออนได้กล่าวว่าอันนี้เป็นการบังเอิญแต่มารู้ทีหลังทีมเขาก็ทักมาถามว่าสนุกไหมก็เสียดายที่ไม่ได้เจอกันหลังจากที่ได้เผยแพร่ออกไปต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบโดยเราได้นำตัวอย่างคอมเมนต์ชาวเน็ตมาให้ได้อ่านกันในงานไม่ได้เจอนอกงานเจอลองเจอหน่อยไหมแม่หนูอยากพายเรือต่อเหมาะสมกันมากเสียดายจริงๆไม่ได้เจอกันมีรอยยิ้มทุกครั้งที่มาเปิดดูรายการค่ะสวยหล่อเหมาะสมกันมากเชียร์พ่อส้มกับแม่แอฟค่ะ